ะโดยปลัดกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมหารือและตัดสินใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างเช่นร่างแถลงการร่วมอาเซียนต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่25การนำรายชื่อเพื่อรับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนรวมถึงประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างปี2563ถึงปี2565โดยไทยเสนอเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งสำหรับการประชุมจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันค่ะทั้งด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจัดการทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการสารเคมีและของเสียและสิ่งแวดล้อมศึกษาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนโดยเฉพาะปัญหาขยะทะเลนะคะที่ไทยเริ่มแก้ไขกันมาตั้งแต่ปี2560รวมถึงล่าสุดมีการรับรองปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนมีหลายประเทศให้ความสนใจแก้ไขปัญหาเพราะมี5ประเทศอาเซียนถูกจัดอันดับว่ามีปัญหาขยะทะเลมากที่สุดในโลกจึงได้มีการวางกรอบการทำงานก่อนนำเสนอแผนเพื่อจัดหางบประมาณมาแก้ไขต่อไปในการประชุมยังมีการพูดถึงปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่เป็นปัญหาที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจะนำผลการหารือสรุปเป็นข้อมูลที่สำคัญของอาเซียนก่อนเสนอที่ประชุมระดับนานาชาติเช่นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP25 ในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ที่ไทยจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้